ทั้งคู่ก็ไม่มีผลแล้วนะครับอาร์มี่อยู่ที่10มี50คะแนนส่วนโอสด12มี48คะแนนใช้เรื่องการสมผู้ตัดสินเริ่มมาเป็นอาร์มี่ได้ลุยมาทักทายก่อนครับเจ้าถิ่นเล่นที่สนามกองทัพบกทำไมเข้ากรอบชัดชัยปัดทิ้งออกไปนะครับเป็นลูกเตะมุมเดินหน้าต่อยัง 0-0 หัวสายเอเนโต้มาขึ้นมาแล้วปัดเปิดมาเสา2มีตัวโขกแต่ว่าก็โขกได้ไม่เต็มนักโดนค้ำไว้นะครับตัวขึ้นโขกของมงคลทศไกรอามีเล่นในบ้านนี่คอนเฟิร์มครับเล่นดีแน่นอนทีนี้มาจังหวะของทางโอสุตภาบ้างติดเซฟของสลาวุธกองลาบเหมือนกันยังศูนย์ศูนย์ลูกฟรีคิกของอาร์มี่ก็ปั่นมันโดนปัดทิ้งออกไปได้ชัดชัยก็ซูเปอร์เซฟเหมือนกันครับยังไม่ได้ประตูกันยังศูนย์ศูนย์ทศวรรษครับที่กล้องจับมาโดนปั่นลูกฟรีคิกมาเป็นฟรีคิกของทางโอสดโดยวันใหม่เซตนันบ้างเล่นเอาสลาวุธก็ต้องเซฟเหมือนกันยังศูนย์ศูนย์อยู่ท้ายครึ่งแรกดูมาครึ่งหลังอาร์มี่ลุยบอย้อนมาคุกคีแล้วชิปลูกนี้ของเอเดโต้แล้วโดนโคนเสาครับว่าบอลมันไซหนีกรอบออกไปครับเอเดโต้ภูมิพายังไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์อยู่แต่อาร์มี่มาต่อฟูเนยาม่าเปิดเสาสองมีตัวสอดมันยิงย้อนแล้วก็ติดเซฟของชัดชัยครับหรือว่าเป็นจุดโทษเอาชิปจุดโทษใช้เลือกงามสมอาจจะมีแฮนด์บอลแบบนี้มาดูว่าเนี่ยครับใช้มือปัดใช้มือปัดบอลนี่จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ที่จะยิงนะครับพวกไลแมนยกครับเอเนโต้พุ่มพาครับที่เป็นคนซัดให้กับอาร์มี่ขึ้นนำนาที55ครับที่อาร์มี่ได้จุดโทษแล้วยิงโดยเอเนโต้พุ่มพา 1-0 หลังจากบุกยูนานเป็นทีมที่ต้องเล่นให้ครบตามโควต้าแต่ว่าประตูมาถูกทางนะครับแต่รอดตัวเข้าไปแบบยิงเรียกครับจังหวะนี้ทางเอเนโต้พุ่มพาโอสดก็มีโอกาสที่จะได้ประตูตีไข่แตกเหมือนกันแต่ฟาดตรงนี้เยอะไปหน่อยก็โคเมนันก็ไม่เข้ากรอบยังตีเสมอไม่ได้สนามก็แฉะก็ฝนลงเม็ดยัง 1-0 แถว2ของโอสดได้ยิงเอสราวุธก็ต้องปัดทิ้งเหมือนกันครับเกือบจะตีเสมอได้อธิษฐานการดูครับกล้องจับมาทีนี้อาร์มี่ขึ้นมาบ้างยัง 1-0 อยู่หลุดเดียวอย่างนี้ซัดแล้วก็ 2-0 โดยอียุนจินครับนาที74มาอยู่ที่อาร์มี่ก็ลงแล้วยิงประตูได้สวยๆหลายประตูนะครับอียุนจินแล้วก็ประตูที่ให้อาร์มี่ทิ้งห่างไว้หลุดเดียวมาแล้วเขาเชือกขนมจินได้ด้วยความคมนะครับยิงร่อนขาของชัดชัยเข้าไปนี่ยิงดีมากนะครับที่เสา2เรียดๆพอสดไม่รับความพยายามครับคาตานบเปิดไปเสา2มีตัวเก็บตกแต่ไม่ยิงให้แถว2ยิงโอ้แต่ว่าติดเท้าโด่งไปไหนไม่รู้ลูกยิงตรงนี้ของพุทธิชัยอสุชีวะยังไม่ได้ยังตีไข่ไม่แตกอาร์มี่จะเอาประตูที่3แล้วโอ้โหบอไต่คานออกไปยัง 2-0 เท่าเดิมประตูที่3ยังไม่มามงคลทศกรัยครับที่ได้พาขึ้นมาซัดแล้วก็จบเกมเป็นว่าอาร์มี่เอาชนะโอสภาไปได้2ประตูต่อ0อาร์มี่มาที่53คะแนนกับโอสดอยู่ที่48คะแนนเท่าเดิมชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น